Hello, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลิสคริโตนะครับในวันที่20 <c oughs> เดือนธันวาคมนะครับเหลืออีก5วันจะคริสต์มาสแล้วเนาะไม่รู้จะดัมหรือจะปั๊มยังไงนะครับแต่ว่ายังแอบมองลึกๆว่าเอ้ยหรือปีนี้จะยังไม่ทุบไปทุบมกลาแทนนะครับก็ วัดดวงวัดใจรอดูอีกสิบวันที่เหลือแล้วกันเนาะว่ามันจะเอาอยัางไงเนาะแล้วก่อนคริสต์มาสนี่ก็อีเหลือเวลาอีกแค่ประมาณสี่วันเท่านั้นเองเนาะวนญ่เขาก็จะเริ่มกันคริสต์มาสอีฟเนาะเออที่แบบขายทุกอย่างสินค้าทั้งหมดนะครับซื้อไก่งวงกินกันนะครับซื้อของขวัญซื้อแจกซื้ออะไรต่างๆเนาะก็เข้าสู่เทศกาลแห่งอ่าความเขาเรียกอะไรนะ ความปลื้มปริตยินดีนะครับน้ําตาจะไหลาพลาก,กันทั้งตลาดหรือเปล่านะครับแต่วันนี้มีข่าวดีนะครับก็คือลุงพลนะครับโดนไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังแอบแปลกใจอยู่ว่าทําไมป้าแตนไม่โดนด้วยแล้วก็ไอ้คดีพากผู้เยาว์ที่ตอนแรกบอกว่าเอ้ยมีรอยขเขาไดนะ้ไหมมีร่องรอยการข่มขืนทําไมถึงไม่โดนคดีนี้ด้วยไม่เข้าใจนะครับ ยังรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่จบนะครับยังคิดว่ามันต้องโดนอีกมันสมควรที่จะโดนอีกแล้วก็ไอ้กลุ่มคนที่ไปอวยกันโอนเงินให้เขาชนาบดนสนเขาพวกเนี้ยเออนะก็ไม่ลืมหูลืมตานะครับหรือว่าเป็นเออเขาเรียกว่าไงน,นะเป็นแก๊งไอโอของลุงพลที่จ้างมาสนับสนุนตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราก็ เขาเรียกว่าอะไรเดียซื้อใช้เงินซื้อได้ทุกอย่างนะครับทุกรัฐบาลก็มีกลุ่ม iO ของตัวเองอยู่เสมอนะครับรวมถึงหน่วยงานรัฐเดี๋ยวนี้ก็มี iO นะครับนายอ่าไม่ว่าจะเรียกว่าไงดีจะเรียกว่าเป็นกองกองพันสสนับสนุนให้แบบเฮ้ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันไม่จริงมันโกหกมันเป็นไปไม่ได้นะครับเออลองเข้าไปดูตามพวกกลุ่มพลังงานนะครับ ก็จะมีแน่นอนเนาะเออแล้วก็กลุ่มกฟผพอพอนะครับอันนี้ก็มีนะครับคือถ้าใครทํางานอยู่ในหน่วยงานพวกนี้คุณจะบอกว่าไม่มีก็ผมไม่เชื่อ <laughs> <laughs> นะครับอ่ะมาที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวโดนฟ้องไม่เอาอ่ะก็ในส่วนของคอยเบ Stock นะครับสองพันยี่สิบสามโอ้ลีเทิร์นพาร์สโฟร์เฮนเดรเซ็นต์แอสคอยบีดเทคไจนะครับบิตคอยก็ ต้องบอกว่าย่างไงดีต้องบอกว่ามันก็น่าจะถือเป็นอโอกาสและกันนะครับสำหรับคอยเบสเนาะที่น่าจะค่อยๆกลับตัวขึ้นไปนะครับเพราะว่าจริงๆถามว่าลงมาเยอะไหมก็ลงมาเยอะนะครับลงมาแบบไกลพอสมควรเลยก็อาจจะมีโอกาสวกกลับขึ้นไปก็ได้เนาะแล้วก็ในส่วนของ Nvidia เดียเนาะเ v i น i ีดียนี่ป้าป้าเคที่นะครับแกเทขายของไปหมดแล้ว ตรงเสียเกเห็นตรงเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วแม่งหลยอยากเหลือเกินนะครับคิดว่ามันไม่น่าจะไปต่อป้าเกาก็เลยเพ่นก่อนก็เลยนะครับเออก็อาจจะเป็นไปได้นะคือคนที่มันวิเคราะห์กฟเป็นเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ารู้หลบเป็นปีกอะเนาะเออบางทีมันอาจจะไปต่อแต่กูพอใจกําไรกำสำหรับตรงนี้แล้วอ่ะก็ไปลุ้นเขียงโชว์เอาเหรียญแน่ละกันนะครับป้านะเออ ยังยังน้อยๆป้าก็เคยเกาให้บิตคอยไปแขนเหรียญอยู่ <c oughs> <c oughs> เอออะมาที่ข่าวต่อมา Ripple g a i n central bank approval in Ireland นะครับ for crypto service นะครับก็ Ripple เนี่ยต้องบอกว่าเขาขยายสาขาเนี่ยไปช่วยจัดการนะครับธุรกรรมทางแบงก์ต่างๆของหลายประเทศมากๆไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ <c oughs> ที่เขาเข้ามามีบทบาท เออก็คือในฝั่งของตัว SCB นั่นเองที่มีทาง Ripple เนี่ยเข้ามาช่วยจัดการเรื่องของอระบบการโอนเงินระหว่างประเทศนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอีกหลายๆประเทศนะที่ทาง Ripple เข้าไปเคลียร์ได้เรียบร้อยนะครับดังนั้นถามว่าโอกาสนี้มันจะมามันมีไหมถ้าเมื่อไหร่ที่กรตอตสหรัฐเนี่ยไม่มายุ่งไม่มาแทรกแซงนะครับ r ิ p p l e คงบินไปไกลแล้ว แต่พอมันโดนแค่แขงมันโดนเตะตัดขาสกัดดาวลุ่งเดี๋ยวก็อะผ่านแล้วอ๋อแต่ยังนะฉันอยากจะฟ้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยังไม่ได้ไปค่ทีนะครับก็คงจะต้องแบบไปพร้อมกันบูรันในช่วงประมาณปีหน้าหรือเปล่า,าว่าคดีแม่งก็ยืดเตะยืดตเตะออกไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ในส่วนของ Bitcoin นะคอม p พลตเพอร์เฟกต์รีเทสออฟด็กคีเลเวเนาะอันนี้ก็ ตามที่ผมบอกเนาะเราจะเห็นว่ามันมีการเบรกเอาออกมาแล้วมีการรีเทสฐานโอกาสที่รีเทสสำเร็จแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เบรกไฮเดิมได้คือปั๊มนะครับมีโอกาสปั๊มค่อนข้างสูงนะแต่ว่าหลายคนก็ยังมองว่าเอ้ยตรงนี้มันต้องใช้เวออกไปก่อนอาจจะแบบคลิกแครกวิ่งไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ผมดูแพทเทิร์นตรงน break, เนี้ยคือเบรกปุ๊บรีเทสเนี่ย ถ้ายืนกลับขึ้นมาเหนือไฮเดิมม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็บินทันทีแล้วแม่งมีดับเบิลบอททอมตรงนี้รอยอีกหนึ่งแพทเทิร์นด้วยยังไงยังไงก็ต้องมีคักสี่ห้าสี่หกเนอะยังไม่รวมจากความสูงของเจ้าบูลิตเพนแนนต์ตัวนี้นะครับที่มันอาจจะช่วยถีบส่งราคาขึ้นไปถึงสี่แปดสี่เก้าได้หรือเปล่านี่ก็น่าจะเป็นการจบรอบเท่าที่ผมผมคิดได้นะสี่แปดสี่เก้าห้าสิบโซนนี้เป็นโซนจบรอบของเขานะครับซึ่ง ถ้ายังไม่มีข่าวร้ายอะไรออกมานะครับยังคิดว่าตลาดน่าจะยังมีโมเมนตัมในการปั๊มกลับขึ้นไปข้างบนได้ยกเว้นว่าแบ c ็คล็อกบอกโอ้ยกูผ่านชัวแล้วกูขอทุกตลาดเก็บของถูกหน่อยเหอะเอออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีก้าวสถาบันพร้อมใจกันดั้มเนี่ยอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะเอออยากได้ของถูกอย่างเงี้จะได้ปั๊มขึ้นมาเยอะๆได้กําไรหลายเอ,อะไรอย่างงี้นะครับ เออมันก็เป็นไปได้นะครับคือถ้าคุณมองลงนะ่ะทุกคนมองลงมันอาจจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มองเอ,อ้ยขึ้นแน่นอนขึ้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 น90คนบอกขึ้นหมดเนอะเหลือไอ้10คนบอกลงมันอาจจะลงแทนก็ได้นะครับก็ไม่มีใครรู้เนาะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าไอ้10คนนี้มันเป็นคนมีตังค์ที่สามารถทุบตลาดได้หรือเปล่าเออถ้า10คนนี้มีมีตังค์ทุบตลาดได้ไอ้90คนก็โดนเขากินน เออเรียกว่ารว,ว,วบหัวรวบหางเรียบร้อยเลยนะครับแพ็คใส่กล่องกลับบ้านกินอร่อยเลยเอ,อนะครับลิปเปอร์นะครับ Financial COC XRP set to grow 3,500%จากราคาปัจจุบันวิ่งไป22ดอนไอ้นี้แม่งกาวพอกับเอได้า33เหรียญเลยเออก็อ่ะเอาใจช่วยแล้วกันนะครับแต่คือถามว่าโอกาสเป็นไปได้ไหม ถ้าโลกอนาคตทุกอย่างมันผ่านได้หมดกรอตไม่ได้มายุ่งมาวุ่นวายไม่ได้หิวเงินมันก็คงจะขึ้นไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันยังหิวอยู่อ่ะมันก็คงจะขึ้นยากนะครับเออเอด้าบูมาร์เก็ตดอ์ไอดนติฟายอนาลซ์ดีแคลร์นะครับก็ถามว่าจะขึ้นไหม <laughs> เออก็พูดยากนะวอ a แอบูมาร์เก็ตดอ o r อันนี้เหมือนมีคลิปอะไรบางอย่างให้เข้าไปนั่งฟังได้เนาะเออมันเดี๋ยวก่อนนะ A อ a ด o m o v e early คือมันไม่ early อะ่ะมึง very late แล้วนะครับเอเดา fall but that's not a l อเออ็ก็อาจจะจริงอยู่ประมาณชักหนึ่งเปเซ็นก็คือไม่ได้ลงจนแบบเละเนาะแต่ว่าก็ เร็วกว่า90กว่าไปแล้วที่มันลงมานะครับดังนั้นโอกาสที่มันจะกลับขึ้นมายืนเหนือหดอลลาร์ไปใช้เวย์อยู่บนนั้นเนี่ยปีหน้า,น,าน่าจะมานะครับปีนี้อดทนอาจจะมีย่อกลับลงมาถ้าผมมองว่าแย่สุดก็0.4เออแต่คิดว่าตอนนี้มันพยายามตั้งฐานอยู่ในโซน0.5กว่าๆนะครับถ้ามันเริ่มตั้ง<ม>ได้5.5 5.6แถวๆนี้แล้วมันยืนไหวเนี่ย มันก็ยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นขึ้นเวฟสามไม่รู้จะเป็นสามใหญ่หรือ,รอว่าสามใหญ่แม่งจบแล,แล้วแล้วแม่งกำลังจะทำาห้หรือเปล่าเออก็บอกไม่ได้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นไหมอ่ะ critical bitcoin etf prediction made by samson เมานะครับไอ้น,นี่ไม่รู้ว่าจะเมาเมาหรือไม่เมานะครับก็เอาเป็นว่าตอนเนี้ยถ้าหากว่า มันอนุมัติเนี่ยิองแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมีการอนุมัติขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับมันก็คงจะบินได้แบบมาโหฬารมาหือมาเป็นบิ๊กปั๊มบับบาบัมขึ้นไปนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดไม่ผ่านพร้อมกันทั้ง12ไฟล์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสเปลี่ยนทางได้เช่นกันนะครับ อีกข่าวหนึ่งก็คือชิบะอิน u ไอวอ p ปิ้งนะครับขี่จุดแปดทริลเลียนชิบะโฟล์อินทูเวล v วเลตโอเวอร์ไนนะครับอันนี้ก็อีกจัดตินชันมันไปแอบซื้อเอาไว้นะครับก็ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะก็บางทีมันอาจจะพลาดก็ได้นะเอออาจจะไม่มาก็ได้อาจจะไปโผล่ที่เอเรียญคอกตัวใหม่ก็ได้เนาะอ่ะอีกข่าวนึงนะครับบิตคอย n อเทเลียมเชด a าต้าไอเอนะครับตอนนี้กลับขึ้นมาอยู่บนโบลิงเจอร์ได้ นะครับหายห่วงทนห่วงหายนะครับเอองงไหมละ่ะงงอ่ะส่วนอิเทเรียมนะครับมีการหลุดแนวรับลงไปนะพยายามกลับมาแต่กลับมาไม่ได้ก็เลยอาจจะย่อลงมา2 0 0พให้ผมเก็บของก่อนหรือเปล่านะครับอย่าเพิ่งรีบอ่ะแล้วก็เซนะครับ P price analyze นะครับตอนนี้เริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นไปนะเออก็เป็นเหรียญไม่รู้มันมีทั้งเชทั้งซุยเลยเออแล้วตรงนี้มีแบริลอยู่นะครับก็ ลาสปัมหรือเปล่านะครับระมัดระวังอันนิดหนึ่งสตรีมเมอร์นะครับชื่อเหรียญใหม่อีกแล้วอันนี้โอ้โหจากสามพันแหไปท้าหร่ไปแปดพันเก้าะครับก็หนึ่งเด้งเต็มเต็มนะครับเด้งกว่ากว่า,วาด้วยเนาะอ่ะแล้วก็อินเ c t i v e นะครับอย่างที่บอกคือมีอ่าการปั๊มขึ้นมาอย่างมหาโหดแล้วก็ล่าสุดก็ยังไม่ยอมแพ้นะมีแอร์ดอปนะก็เลยยังบินอยู่ได้นิดนึงนะยังไม่ล่วงนะ แล้วก็สุดท้ายของวันนี้ข่าวนะครับก็คือ b n b เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเคลียร์250ได้เมื่อไรเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะแรลลี่ขึ้นไปถึง10%ไปที่แนวต้านตรงนี้ตรงนี้ไหนมีรูปไหมแนวต้านตรงนี้กันสองที่เดิมที่ผมให้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นข้างบนตรงนี้ที่โซนสองร้อยเก้าสิบเออก็เป็นไปได้ทั้งสามช่วนเด้อกันนะครับอ่ามาในส่วนของตลาดวันนี้นี้นี้นะครับ ไม่รู้ไอเหรียนคล้องไหมยังดูดิอาจจะแบบวิ่งขึ้นมาเก็ตแคปมาแล้วอาจจะยังไม่มานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าอยากจะไปดูมีมคอยเนาะเปิดไอตัวนี้ขึ้นมานะครับเออแ a นเทอ b ์บ b เเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะโหลดนานนิดนึงนะครับก็ให้เวลามันโหลดไปก่อนแล้วเราค่อยกลับมาดูเพราะว่าแม่งโหลดนานเหลือเกินเนี่ยงงเหมือนกันว่าทำไมาโหลดนาน โอเคก็นิ่งไปเลยปิดไปก่อนนะครับวันนี้มีอินดิเคเตอร์ใหม่นะครับที่จะเอามากาวนะครับก็คือชื่อว่า The Next Pivot นั่นเองนะพิมพ์แหว่า The Next Pivot นะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าให้มันคาคู l เลตย้อนหลังได้แล้วก็ f o r ์ c คส t ล่วงหน้ากี่แท่งเทียนก็ได้นะครับเออเราอยากจะดู f o r ์ c คส t คร่าวๆก็ใช้ตรงนี้ประมาณนี้นะครับ ส่วนที่เหลือผมก็ไม่ได้ไปตั้งอะไรมันนะแล้วก็ราคาก็เลื่อนเป็นปกติที่เหลือก็คือไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะครับปล่อยปกติไปเลยเนาะวันนี้ก็ตัวนี้ก็ปกตินะครับไม่มีอะไรอ่ะถามว่าความสามารถของมันคืออะไรมันคือการช่วยทํานายล่วงหน้านะครับว่าสถานการณ์ของกราฟมันจะเป็นยังไงแต่ ในแต่ละไทม์เฟรมมึงทานายได้ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงถ้าเกิดเราเล่นขั้นก็ใช้15นาทีแล้วก็ให้มันช่วยพ rediction นะตรงนี้มันบอกว่าไงเดี๋ยวขอวิ่งกลับตัวขึ้นมาเทสร้อยสองจุดหกก่อนเนาะตอนนี้ชฉันกําลังบูอย่างเมามันนะครับฉันขอขึ้นมารีเทสโลเดิมตรงนี้ก่อนเออเบรกได้ปุ๊บรีเทสแล้วปั๊มขึ้นต่อแล้วค่อยล่วงลงมาใหม่แล้วขึ้นไปเทสคราวนี้ถ้าไม่ผ่านฉันค่อยลงไปเล่นแถวร้อยหนึ่งจุดเก้าต่อ แต่พอมาดูในหนึ่งชั่วโมงมั่งนะครับหนึ่งชั่วโมงบอกเอ้ยฉันเทสแค่ตรงนี้แหละฉันไม่ขอขึ้นไปข้างบนฉันขอลงตรงนี้ก่อนมันดูขัดแย้งเนาะแต่ตรงนี้แท่งเขียวเลยดังนั้นก็อย่าไปเชื่ออะไรมันมากนะหนึ่งชั่วโมงดูไม่แน่เชื่อถือสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องรอดูว่ามันปิดแท่งแล้วมันเบรกขึ้นไปข้างบนได้ไหมบางทีมันก็คงจะแน่แหกบ้างแหละเนาะตอนนี้สัญญาณกับตัวมาค่อนข้างชัดนะมาดูในสี่ชั่วโมงของ dxy กันนิดนึงนะครับ สีชั่วโมองบอกชั้นจะขอขึ้นมาแต่สูงกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะมาที่ร้อยสามเลยแล้วฉันอาจจะกลับลงมารีเทสโลเดิมแล้วก็ใช้เวอออกข้างไปก่อนยังไม่อยากเลือกทีนี้เรามาดูในส่วนของ Time f ์ฟเฟมเดกันบ้างนะครับอาร์ฟเฟมเดบอกฉันยังไงฉันก็ขึ้นแหละแต่ฉันอยากจะขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้คือวิ่งไปร้อยหกแต่เมื่อกี้มันบอกมันจะลงไปร้อยหนึ่งเห็นปะมาดูในวิคสรุปมึงเชื่อได้ไหมเนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยอ่ะ ทีนี้มาดูภาพใหญ่ของอินดิเคเตอร์วีคตรงนี้บอกเอ้ยฉันทำแบร์แฟกมาฉันจะต้องล่วงลงไปลงลงลง,ลงแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วค่อยลงต่อเออก็ไม่รู้แหละไม่รู้มันดีหรือมันไม่ดีนะแต่ว่าอโอเคเอาเป็นว่าเรามาดูในไทม์เฟรมขั้นๆแล้วกันก็ไม่อยากจะให้ใช้ในอ่ากิจลักษณะประจำวันแต่ว่าบางทีอาจจะพอช่วยได้นะครับ บางทีเราก็ดูย้อนหลังครับย้อนหลังหรือบางทีผม,มใช่หกสิบมันอาจจะน้อยไปเนาะอาจจะต้องยัดเข้าไปคักประมาณอร้อยแท่งไปเลยนะครับวิ่งดูย้อนหลังร้อยแทง่งเทียนแล้วดูซิ่ว่าสัญญาณมันจะเป็นยังไงอ่สัญญาณตรงนี้มันก็ยังบอกว่าไม่น่าจะผ่านนะเดี๋ยวมันรีเจคชันแล้ววิ่งกลับลงมาข้างล่างเออก็ถ้ามันดูย้อนหลังร้อยแทง่งเทียนตรงนี้มันก็อาจจะประมาณเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะ แท่งละสิบห้านาทีอ่ะนะครับก็คูณเข้าไปร้อยแท่งนะเออตกประมาณสักสี่ห้าวันย้อนหลังเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไกลามากสักเท่าไหร่เออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแท่งหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะหน่อยนะครับตรงนี้มันก็คาดการณ์ว่าน่าจะเริ่มล่วงคล้ายๆกันแล้วถ้าเราดูย้อนหลังร้อยแท่งเนี่ยนะครับแต่อีนี่อีสี่ชั่วโมงบอก,บอกเอ้ยฉันบินว่ะโอ้โหมันก็พูดยากเนาะเออเก็บไว้ก่อนแล้วกันอ่ะ ดังนั้นตอนนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจมันผมขอปิดไว้ก่อน<笑><笑>บางทีมันก็เก้าเกินไปอะดังนั้นตอนนี้เราเห็นมีอะไรมีลักษณะคล้ายๆการใช้เวแต่ว่ามีการยกโลขึ้นมาแต่ไฮยังเบรกไฮเดิมไม่ได้นะ <c oughs> ก็อาจจะต้องขึ้นไปทดสอบแนวต้านกันก่อนภาพรวมที่ผมมองก็คือมันอาจจะใช้เวออกข้างค่อยๆย,ยกไฮยกโลขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้ามันมา ตรงนี้เนาะเรามาดูตรงนี้เออมันอาจจะมาติดในแถวๆถร้อยสองจุดหกตรงนี้ถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันก็ค่อยลงไปเทสข้างล่างแล้วถ้าเกิดมันเกิดโลว์โลมันก็ค่อยลงต่อแหละอ่ะมาที่ทองทองกันบ้างนะครับอ่ะจะรับเจ้าทองลักษณะเหมือนบิตคอยเป๊ะเลยนะครับดัมลงมาปั๊มขึ้นไปรีเทสนะครับถ้ามันเริ่มยืนไว้มันก็จะไต่กลับขึ้นมาใหม่นะครับ เอออันนี้ก็ยังไม่รู้แต่แท่งสี่ชั่วโมงถ้าปิดแบบนี้ก็ตายแต่ตอนนี้มันเพิ่งจะแค่ทุ่มเดียวมันอาจจะไปปิดห้าทุ่มอาจจะลากกลับขึ้นมาสวยๆหรือแท่งนี้อาจจะค่อยๆใช้เวเหมือนเจ้าบิตคอยแล้วก็ยกกลับขึ้นมาก็ได้นะครับดังนั้นก็รอดูแท่งปิดห้าทุ่มกันอีกทีนึงว่ามันจะลงต่อหรือเปล่าเนะในส่วนของเจ้า S อ P นะครับยังเขียวสวยงามเนาะถามว่ามันพีคไหมตรงเนี้ยมันก็พีคอยู่นะ เอ ang, อเก็ยังขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้า NASDAQ ก็เช่นกันนะสัญญาณยังบวกอยู่นะครับ i t t o o n ดูมีเ n ้นเนเน้นเน้ n. นะครับก็มีการยกให้ยกโลขึ้นมานะครับตรงนี้ปื๊ดขึ้นมาปื๊ดขึ้นมาแล้วก็ลงรีเทสที่โลเดิมนะครับเหมือนจะอยากตั้งฐานอยู่ที่โซนโบริเวณนี้นะครับประมาณ53.35ถ้าไม่หลุดตรงนี้นะครับก็ยังมีลุ้นที่จะไปต่อนะครับเออบิตคอยก็จะเริ่มดูดตงังดูดชับ เรียกค่าไถ่เปลี่ยนเอาคอยเพื่อเอาเงินไปปั๊มตัวเองขึ้นมาในส่วนของบิตคอยโดมีเน้นเน้นเน้นไอ้ไม่ใช่จบไปแล้วอะบิตคอย Bitcoin ธรรมดานะครับที่เมื่อวานเราดูก็คือมีการเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมารีเทสใช่ป่ะรีเทสสามเหลี่ยมก้อนนี้ที่เราเห็นนะรีเทสตอนนี้วกกลับขึ้นมาดัานมาติดแนวต้านเช่นนี้ช้ได้ที่เคยเป็น แนวรับเดิมนะครับก็ติดโป๊ะใช้เวอออกข้างไปเออมันก็ตอนนี้มันเป็นไปได้อยู่2รูปแบบด้วยกัน1ก็คือชั้นจะใช้เวอออกข้าง2ก็คือชั้นรีเทสแล้วชั้นอยากไปต่อตรงเนี้ยเราก็ตีเช่นนี้อย่างนี้ถ้ามันเบรกอีตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวแม่งลงมาเจอกันข้างล่างตรงนี้ที่เดิมสี่หมื่นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลงมาสี่หมื่นแล้วหลุดก็ไปยาวเลยเพราะว่าอะไรมีตรงนี้มีทูท็อป แต่ตรงนี้มีดับเบิลบอททอมแต่มึงขึ้นไปแล้วมึงทําไม่สําเร็จแล้วตรงนี้พยายามจะกลับตัวขึ้นมาแต่ก็ดันติดแนวต้านช้ได้มันก็เลยยังไม่ได้ไปไหนนะครับทีนี้อีกแพทเทิร์นหนึ่งที่ผมมองอยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นแบบนี้ได้ไหมตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งนะครับสองสามแล้วก็ร่วงลงไปหรืออาจจะเป็นในการกลับตัวอีกแพทเทิร์นหนึ่งก็คือ ลักษณะของมันตอนนี้เราเห็นว่าเอ้ยมันลงมาดั้มมาหนึ่งนะครับขึ้นไปสองลงมาสามขึ้นไปสี่ตรงนี้แล้วก็ใช้เวดาวล,ลงมานิดนึงแล้วค่อยกลับตัวขึ้นลีลาขอลีลาตรงนี้ก่อนนะครับเออพี่ตักลีลาก็อาจจะแบบใช้เวดาวล,ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็วกขึ้นไปกลับตัวขึ้นอันนี้ก็คือเป็น Accumulate ของ w y c o ฟ f p a t t e r n หนึ่งกับอีกตัวหนึ่งที่มีความเป็นไปได้เหมือนกันไหม ก็คือตัวนี้ก็คือมันอาจจะขึ้นมาตรงนี้เอ้ยฉันจะทำดับเบิลวอตทอมเห็นปะตรงนี้ลงหนึ่งลงสองปั๊มขึ้นมาไม่ผ่านไฮเดิมเห็นปะแล้วยืนไม่ไหวอาจจะเริ่มเด้งขึ้นเด้งลงย่อลงมาแล้วก็ลงมารีเทสที่โลเดิมเราค่อยปั๊มกลับขึ้นไปโอกาสเป็นแบบนี้เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเอาที่มันสบายใจแต่ยังไงก็ตามคือ ห้ามหลุดอีสี่หมืนตรงนี้เด็ดขาดถ้าหลุดสี่หมื่นสองร้อยหรือทําโลว์โล์ลงมาแล้วไม่กระตุกใช่กับเจอกันที่ลากยานะครับสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามหกสามห้าไปเรื่อยๆเลยเออ,อทีนี้วันนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งที่เราดูตรงนี้เนาะก็คือเจ้าบอดดิ้งเวสนะครับบอดดิ้งเวสก็คือลงมารีเทสเห็นไหมไส่มันลากกลับเนี่ย ถ้าโชคดีก็คือต้องลากไส้กลับขึ้นมาแล้วก็วกกลับขึ้นมาแบบนี้ดังนั้นถามว่าสถานการณ์ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคืออะไรคือเบรกไฮเดิมกลับขึ้นมาตรงนี้ให้ได้เนี่ยเป้าอยู่ที่อะไร่4,3,500นะครับยืนทะลุ4,3,5ได้ไปต่อยืน4,3,5ไม่ได้วิ่งกลับลงมาบ้านเดิมตรงนี้เออแล้วก็แนวต้านอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ4,4,4,4ตรงนี้นะครับรัวเลยเออเดี๋ยวก่อนนะมีเสียงอัคชิปหรือเปล่า โอเคยังมีนะเออวันนี้ไม่พลาดนะไม่ต้องอัดคลิปใหม่นะเออบางครั้งก็มีหลอนบ้างนะครับที่บบเอ้ยอยู่ดีๆทำไมระบบซอฟต์แวร์มันอัปเดตของมันเองแล้วอยู่ดีๆอ้าวไมล์หลุดเฉยเลยเราก็งงเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรทำไมมันอยู่ดีๆซอฟต์แวร์ Self ware, มันไปเลือกเป็นตัวดีฟอลที่มันไม่ได้จับตัวไม่์เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจ เนาะเอออันนี้ลบทิ้งไปก่อนนะอ่ะทีนี้เรามาดูความกาวกันนิดนึงนะครับของ b d c นี่เห็นปะมันบอกเป็นไงนี่ไช้เวแล้วก็ไปยกขึ้นอเาวันที่ยีบเจ็ดธันวานี่นะครับขึ้นปาม๊มขึ้นไปนะครับมาดูความกาวดึงเดกันมั่งนะครับนี่เดบอกว่าไงฉันจะลงไป38ก่อนแล้วฉันค่อยกลับขึ้นมาใหม่ที่46 แล้วดูความกาวอ่ะขึ้นไปไหนขึ้นมานี่ห้าสิบสองห้าสิบสามรีเทสไคเวอออกข้างไปต่อนะครับมาดูความกาวระดับวีคก,กันบ้างนะครับระดับวีคนี่โอ้ยฉันจะดั้กลับลงไปนะครับฉันจะกลับไปหายยมมาทูดที่ใต้ a เ,เวจนะครับอ่ายี่ยี่สิบสองดอลลราโอ้ยยี่ยี่สิบสองเพูดผิดเอออันนี้มันก็ลงแรงตายนะครับ พอลงตรงนี้เสร็จฉันจะกลับขึ้นมาใหม่นะครับหลังนะวิ่งไปแล้วเดือนมิถุนานมาเจอกันที่4ี่หมแล้วหลังจากนั้นฉันจะไปต่อยาวๆจนถึงอวกาศเลยนี่โอ้ oh my g o d นะครับวิ่งมาเท่าไหร่สองแสนสี่มื่เหรียญอันนี้มึงก็กาวไปนะครับกาวเวอร์ไปมาดูมันกาวได้มากกว่านี้อีกไหมใครให้มากกว่ามาดูกันนะครับแล้วเราทำเฟมมันโหลดขึ้นไหม โดดไม่ขึ้นเพราะว่าแท่งเทียนมีไม่ถึงร้อยร้อยแท่งเอออ่ะมาลองตั้งให้มันดูมีความเป็นไปได้ห้าสิบแท่งพออ่าทีนี้เรามาดูว่าขึ้นไหมไม่ถึงห้าสิบแท่งเหรอวเนี่ยโอเคลดใหม่เหลือสามสิบพอสามสิบแท่งเทียนลดลงมาสามสิบพอแล้วเอาอยัางไงต่อ ปิดเปิดใหม่ขึ้นไหมเรามา้ไม่ถึงสามสิบแท่งเทียนกันเลยนี่เฮ้ยมันน่าจะถึงแล้วนะโอเคอะลดให้ยี่สิบพอมาแล้วโอเคนะครับเรามาดูความกาวของแท่งมันกันนะครับก็คือมันมันบอกว่าไง ลงมาตรงนี้อาจจะใช้เวดาวดัมลงมาประมาณ33นะครับเด้งกลับขึ้นมาสี่ไม่ผ่านลงมาใหม่ตอนพฤษภาดัมเก็บของก่อนที่จะขึ้นใหญ่นะครับหลังฮับวิ่งพอดีขอดัมสักทีนึงลงมารีเทสโลเดิม30เหรียญเอ้สามไอ้สามสิบเคแล้วก็ดัมปัมกลับขึ้นมาปึ๊บป๊าปึป๊บป๊าปนะครับแล้วไปจบไหนโอ้โหมึงกาวเวอร์มากนี่ สองแสนแปดหมื่นเหรียญปลายปีสองพันยี่สิบห้านะครับจะเป็นไปได้ไหมเป็นได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็วันนี้กาวแค่นี้นะครับปิดทิ้งแล้วกูรู้สึกว่าเออไมเกนจะเด็กเอาถ้าเกิดใช้อีตัวนี้นะครับอ่ะมันดูเขาเรียกว่าอะไรดีมันดูโอเวอร์รีแอคติงเกินไปนิดนึงนะครับอ่ะตัวนี้ขอเปลี่ยนมาใช้ เจ้าแม็กดีกันนิดนึงนะครับแม็กดีวกกลับมาที่วีคกันนิดหนึ่งนะครับอยากจะมาดูแม็กดีกันหน่อยนะครับเราจะได้เห็นว่าสัญญาณของแม็กดีเนี่ยเริ่มแผ่วมาสองแท่งอาจจะต้องระมัดระวังว่าเอ้ยมันอาจจะขึ้นต่อไหมเนี่ยตรงนี้มันจะสามแท่งแล้วก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็สามแท่งแล้วก็ดำแล้วก็ แท่งนี้กลับตัวแล้วก็ดมยาวลงไปนะครับตรงนี้ถ้าเราเห็นว่าสัญญาณมันเริ่มเปิดขาวๆมาอย่างเงี้ยแปลว่ามันเริ่มหมดแรงนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยมันจะขึ้นต่อไม่ได้บางทีมันก็กระชากกลับแล้วลากขึ้นเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับดังนั้นตอนนี้ก็อาจจะมีการใช้เวอออกข้างกันไปก่อนนะครับก็ได้เหมือนกันเออหลายคนตอนนี้ก็ยังมองว่าเอ้ยไอ้ก้อนเนี้ยมันจะเป็นการเอ่อใช้เวไหมหรือมันจะไปต่อนะครับเออแล้วจากเส้นของเราเนี่ย ที่ลากขึ้นมาเนี่ยแนวรับขาขึ้นเนี่ยขอปิดตรงนี้นิดนึงนครับเช่นแนวรับขาขึ้นของเราเอาจริงๆมันก็ยังไม่ได้หลุดลงไปชัดที่เดียวนะครับมันเหมือนมันยังกลับมายืนได้เนาะมาดูในไทม์เฟรม day ตรงนี้นะครับลากมาแตะตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บเหมือนจะหลุดนะแต่ยังกลับขึ้นมาได้นะครับก็ถ้ายังไม่หลุดเช่นนี้ผมก็ยังขอกาวขึ้นไปต่อละกันเนาะแล้วในไทม์เฟรม e d ยเนี่ยจริงๆมันก็มีการเบรกตรงนี้ออกมาให้เราเห็นได้ชัดเจนแล้ว ทีนี้สิ่งที่ผมต้องการคืออะไรคือรอแท่งเดแท่งนี้ปิดในช่วง7จ็ดโมงเช้านั่นเองเพื่อคอนเฟิร์มตลาดว่าจะไปต่อหรือถ้าเกิดมีการเบรกยืนเหนือ4ี้สามห้ยได้อันนี้ก็เตรียมเปิดลองกันไปเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องมาทดสอบไฮเดิมกันตรงนี้ก่อน <c oughs> แล้วถ้าเกิดไฮเดิมตรงนี้ยืนไหวเบรกขึ้นมาได้ก็ทำา h e h i g แล้วก็ค่อยๆไต่ตลาดกลับขึ้นไปมาที่อีเตอร์กันบ้างนะครับ อีเตอร์ที่บอกเนาะก็คือเจ้า falling weight ตรงนี้ยังไม่สามารถ breakout ออกไปได้มีแนวต้านใหญ่สำคัญอยู่ที่2,250ซึ่งเช่นนี้ผมก็ไม่รู้ผมลากมาจากตรงนี้เนาะสูงหงโกโลกด้านล่างนะครับก็ดันขึ้นมาดันดัน,ดนปุ๊บปบยังกลับขึ้นมายืนตรง2,250ไม่ได้เรายังไม่ได้ไปเนาะเออแต่จริงๆแนละ้วความเป็นจริงอะ่ะมันอาจจะใช้เวออกข้างตรงนี้ไปชั่ระยะหนึ่งแล้วก็หลัง มกกลาเนี่ยที่มันจะมีอัปเกรดเนี่ยอาจจะมาก็ได้นะครับก็มาลุ้นกันดูนะว่าอ่ามันชื่ออะไรอัปเกรดอะไรดันดันอะไรสักอย่างอ่ะเอออาจจะมานะขอไปหาชื่อก่นอนจากที่ลองถามปากูมานะครับปากูบอกว่าคิ2หนึ่งสองพันยสี่นะครับตัวแคนคั้นอัปเกรดตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าระบุวันไว้เมื่อไหร่นะครับที่จะ เริ่มมีการอัปเกรดเนี่ยผมก็ยังไม่ได้วันที่ชัดเจนมานะครับก็เลยอาจจะบอกไม่ได้คร่าวๆแต่คิดว่าถ้ามกกลานะครับบิตคอยกับอร์ดไอตัวอีเาเรียมอีทีไม่ผ่านเนี่ยมันก็คงเลื่อนอัปเกรดออกไปอีกทีหนึ่งนะครับเออก็หวังว่าจะมานะครับแต่ก็ไม่รู้จะมาไหมนะเพราะว่ามันเลื่อนจาก November 2ออกไปนะครับเขาบอกว่าเป็น First Quarter 2024 Potential in j a n u เ r y เห็นไหมมันยังใช้คำว่า Potential อยู่แปลว่าถ้ามันไม่ผ่านมันก็เชีย่ยวไม่ได้เออนะครับมันก็เลื่อนออกไปนะควอเตอร์หนึ่งมันก็มีเท่าไหาาร่สามเดือนอาจจะเป็นมีนาก็ได้เลื่อนออกไปอีกเลื่อนจนกว่าจะแบบว่าเออเนี่ยมันได้ข่าวดีแล้วฉันจะเลื่อนตรงนี้แหละนะครับก็คงจะบินขึ้นไปในช่วงนั้นนะครับ กับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้า d o รชวันนะครับเออดอชวันนะครับมิชชั่นทูเดอะมูนนะครับเออนี่มิชชั่นทูเดอะมูนนะครับตอนเนี้เขาบอกว่ามันเลื่อนมานะครับ as สอ2,023ร้อนชอปเดอรโนว่า c i m first mission เนาะเออตอนนี้ก็เขาบอกว่า It's s c h e d u l e เ to take place นะครับ in February 2024นะครับก็คือเลื่อนออกไปจากมกรลาเนี่ยเป็น February อีกแล้วนะครับเออดังนั้นก็ไม่ต่างกันกันกบไอเจ้า Ethereum อ่เอนะเนาะเออมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆรอให้มันแบบแกราฟมันวสวยๆหรือจะรอให้มันแบบเข้าสู่ตลาดขาลงแล้วก็ดอทคอยวิ่งสวนหรืออะไรอย่างนี้ไหม หรือจะเป็นเหรียญคอกมาแทนอันนี้ไม่มีใครรู้จริงๆนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้มันก็มีโลกเลื่อนโผล่มาอีกแล้วนะครับอมาต่อกันที่ b nb นะครับที่บีเนี่ยตอนนี้ลักษณะเนี่ยเหมือนอยากจะขึ้นใจจะขาดอยู่แล้วเห็นไหมดูแท่งว y คลี่ปิดมาเต็มข้อเลยนะครับใส่มาไม่ยั้งนะเบรกแนวต้านตรงนี้เห็นไหมลักษณะอะไรสามเหลี่ยมหรือจะทำตัวครับแอ d เนเดิได้ไหมนะครับ ตอนนี้กำลังลุ้นเบรกไฮเดิมสองห้าเจ็ดหรือสองห้าแปดเนี่ยเบรกได้ลุ้นขึ้นมาที่โซนไฮเดิมบริเวณนี้สองเจ็ดศูนย์สองเก้าศูนย์นะครับตามสเต็ปดูสี่ชั่วโมงเนาะดูค่อนข้างสวยงามนะแท่งนี้ดันราคาขึ้นมาดันดัน,ด,นดันขึ้นมาแต่แมคดีบอกฉันขอชะลอนิดนึง <c oughs> เจ้านายสั่งว่าตอนนี้ นอนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนอย่าก,กระตกกระตากเยอะนะครับเดี๋ยวบินไม่ได้อ,อ <c oughs> แต่ตอนนี้ราคาเหมือนกำลังสู้ตายอยู่เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเบรกขึ้นมาจะมีการรีเทสก่อนไหมแล้วค่อยไปหรือว่าจะไปเลยนะครับก็คืนนี้มาเฝ้าดู b& n กันละกันนะครับเออพี่บีอาจจะแบบว่าจ่ายตังแล้วอ่ะอนุมัติแล้วอ่ะทางเดินสะดวกแล้วอ่ะนะก็จ่ายสวยเสร็จก็มีโอกาสบินนี่ อะไรประมาณนั้นนะเนาะส่วนดาดานะครับก็เป็นการรีเทสเรียบร้อยแล้วค่อยๆวกกับตัวขึ้นมาแล้วก็มาติดแนวต้าน0.6ตามเดิมนะครับนี่ไขกระโหลกกระลาหัวไม่เคยผ่านแนวต้านเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของเจ้าเหรียญน,นี้แม็กดียังไม่ได้ส่งอะไรสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะลงนะแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับอาจจะลงต่อก็ได้เพราะจริงๆตรงนี้ถามว่าเกิดสัญญาณแบริทไหมเนี่ยตรงนี้แบริลินะเออ โมเมนตัม um ตอนนี้ยังบอกให้ช็อตอยู่นะครับเออสัญญาณต่างๆยังบอกว่าอะไซด์เว์แล้วกันออะเออเอาง่ายๆก็ไซด์เวย์กันไปก่อนนะครับอาจจะตีเส้นนี้เป็นแนวต้านเพิ่มขึ้นมาใหม่ชักเส้นหนึ่งเนาะก็เพราะว่าพมอมันเบรกขึ้นมาแล้วมันไม่พุ่งไปชั่ทีเดียวมันก็เลยเจอสกัดดาวลุ่งนะต้องยืนเหนือหกพันได้ถึงจะไปต่อนะครับสําหรับดาด้านะครับอ่ะทีนี้มีที่ขอมา เอ t ตานะครับเอสทอ r หรือ Astar นั่นเองนะครับใช่ที่ขาย MLM หรือเปล่าไม่รู้นะเออมาทำเหรียญ <c oughs> เออแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในเชนของเจ้าโอคาด d อ t นะครับก็ปั๊มขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอน11โมงนะครับแล้วก็ดัมกลับลงมาใช้เวโงโงโงเหมือนเดิม แต่ว่าเริ่มที่จะดูเหมือนอยากจะยกทายยกโลปรับฐานขึ้นมาแต่ดูความแบบความเบรกไสแล้วคือแบบทุเรศทุลังนิดนึงเนาะมาลองนั่งนับเวฟดูคร่าวๆเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งลงสองนะครับเออแล้วก็ตอนนี้ขึ้นสามจบแ้วทำไไมชีวิตมันดูเศร้าอย่างเงี้ยเนี่ยพีคขึ้นมาเนี่ยสามไหม เออแล้วสี่ใช้เวตรงนี้ขึ้นห้าจบแล้วเรียบร้อยนะครับลงแล้วจบรอบหรือเปล่าไม่รู้เนาะเออตอนนี้ก็ยังมีโอกาสว่าอ่ะโอเคอย่างน้อยฉันมีแนวรับขาขึ้นของฉันเธอก็มีแนวรับขาขึ้นของเธอเนาะแต่ถ้าเถอเธอศูนจศูนย์เ็ตรงนี้หลุดไปเธอไปนรกเลยเนาะง่ายๆนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นสัญญาณเนี่ย BIG กปั๊มแอนมามาบั๊มเนี่ยมามาดัมเนี่ยล้ำลงลงมาด้านล่างเละขนาดนี้นะครับก็เรียกว่าขึ้นสุดลงสุดลงมาเทสโลเดิมนะครับถ้าหลุด0 0นนะครับก็เจอกัน0.07เจอกันตรงนี้ก็คงจะไม่ต้องคิดที่จะเดินหน้าแล้ว <c oughs> ไม่สวยนะครับยังไงตัวนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งตรงนี้อาจจะดูว่าเออมันอาจจะใช้เวออกข้างไปก่อนแล้วค่อยๆปั๊มใหม่ไหมไม่รู้นะครับแต่ว่า การที่ขึ้นเร็วลงเร็วขนาดนี้ก็อาจจะแปลว่าหมดรอบแล้วก็ได้เช่นกันเนาะมาดูที่โปกลด์นะครับหัวหน้าหรือพ่อมันนะครับแถานสัญญาณพ่อมันตอนนี้นะครับเป็นยังไงก็ใช้เวอออกข้างเช่นเดิมนะครับเบรกออกมาได้เป็นไงรีเทสแล้วค่อยยกขึ้นมานี่มึงเอด้ชัดๆเลยนะเนี่ยดับเบิลวอตทอมบิตคอยก็ทรงนี้นะครับดังนั้นถ้ามันเบรกตรงนี้ไม่ได้มันยืนไม่ไหวมันลงมารีเทสโลเดิมแล้วมันก็อาจจะวกกลับขึ้นใหม่ ตอนนี้อาจจะเป็นการคอนโซลิเดตหรือจะมองว่าเป็นการวิ่งใช้เวออกข้างปรับฐานใหม่ยกฐานยกไฮยกโลอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วกันนะครับสัญญาณของเจ้าแม็กดีนะครับตรงนี้2ตัวดูดีแต่ตรงนี้ยังตัดขึ้นมาไม่ได้ยังไม่ปั๊มนะครับก็อาจจะรอไปก่อนนะครับรอดูสัญญาณว่าเบรกกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะ เซมนะครับน่าจะไม่ค่อยต่างกันแค่เท่าไหร่นะหลังจากที่ปีกหักล่วงลงไปนะครับก็ยังเป็นการ move down ลงมาตรงนี้นะครับใช้ w a ดา down มาแล้วก็ตรงนี้เนาะโลโลเดิมนะครับทำสามเหลี่ยมอยู่นะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะสามารถหนีกรอบ31 32ตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับสำหรับเคเซ็มเนาะแล้วก็มาต่อในส่วนของเจ้าชิบะหมาน้อยนะครับเอาเหรียญออกไป แต่ราคามันไม่ได้ขึ้นนะเออการที่มูฟเหรียญออกอะ่ะมันช่วยให้อ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรดีอยซัพพลายมันลดลงเออราคาอาจจะทําให้มันลากขึ้นได้ขึ้นง่ายเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าจํานวนเหรียญมันก็มาหาศาลอย่างที่ผมบอกคือไม่รู้ว่าจ้าตินชันมองเห็นเหมือนผมไหมมันคือดับเบิลบอททอมที่เบรกไม่ผ่านอ่ะกลับลงมารีเทส นะครับจะเรียกว่ากลับลงมารีเทสฐานก็ได้เออตรงนี้เราจะมองเป็นอะไรเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลดังนั้นอีก้อนใหญ่ตรงนี้คือพังไปแล้วนะเพราะว่าดันลากกลับลงมาเยอะไปหน่อยเนาะแต่ว่าก็อ่ะเรียกว่าลงมาทำคัพแอนด์แฮนเดิลตรงนี้รีเทสฐานปึ๊บกลับลงมาอีกหนึ่งรอบก็เริ่มเปิดแท่งกับตัวมาบ้างเล็กน้อยนะครับสัญ,ญญาณตอนนี้อาจจะเริ่มดูดีมีข่าวแบบมีวานมาช่วยดันราคางี้นะครับก็เลยอาจจะทําให้มันดูดีไง ทำให้ราคามันเริ่มแบบมีการชวิงตัวมากขึ้นหรือง่ายขึ้นนะครับดังนั้นถามว่าจะมาไหมก็ไม่แน่นะครับไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าดอทวันกูยังโดนเลื่อนไปแล้วเลยเออดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเส้นส้มนะครับถ้าเบรกหนึ่งพันหกสิบแล้วก็แนวต้านใช้มือแถวๆนี้เนาะประมาณโซนหนึ่งพันแปดสิบหกสิบแถวๆนี้เบรกได้ตรงนี้มีอ่าลักษณะการทํา อดัมอีฟหรือจะมองเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลก็ได้นะครับเพื่อที่จะลุ้นไปต่อเนาะแล้วก็วันนี้มีใครล็อ,อกหรออยัางสะกกนงี้ว่าอืมไอเหรียญไก่เดี๋ยวก่อนนะโอ้เมื่อกี้ปิดไปแล้วไม่ดูเข้ามาหรือยังอ่ะงั้นไม่เป็นไร ันอาจจะยังไม่เข้ามาในเทดดิ้งวิวนะครับมันยังอยู่ในแพลตฟอร์มที่ต้องวาร์ปไปหาที่เล่นเอา <c oughs> เออข้ามไปก่อนอะมาดูที่บล็องแทนดีกว่านะครับ <c oughs> บล็องเนี่ยหมดรอบหรือยังอะและขณะแบบนี้นะครับบ่งบอกว่ามาบล็องหมดรอบแล้วนะครับแต่มาดูในหนึ่งชั่วโมงใช่ เรายังไม่ได้เห็นสัญญาณกับตัวที่ชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเริ่มมีแรงยกซื้อขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าค่อยๆกลับตัวขึ้นนะครับเออแล้วก็มาต่อกันที่ Data เนะเดี๋ยวนี้ก็เพิ่งเข้ามาใน b i n a น c e นะครับได้ชักระยะใหญ่ๆห,ห,หนึ่งนะครับช่วงประมาณนี้ปีสองพันยิบเอ็ดตรงนี้อยี่สิบเลยว่ะ เอ,อก็อยู่ในใบแนนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็อยู่ดีๆวันนี้ก็ปั๊มขึ้นมานะครับออทา i ไฮเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดสามนะครับดังนั้นถามว่ารอบนี้จะมีโอกาสกลับไปได้ไหมนะครับถ้ามองจากความน่าจะเป็นเนี่ยอาจจะได้ก็ได้นะเออตรงนี้มันลงมาแบบโอ้โหสุดแล้วอะ่ะ ดั้มชุดอ่ะแล้วก็ปั๊มชุดเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือพอเบรกปุ๊บขึ้นมาปุ๊บบินเลยบินละเดนขึ้นไปเลยนะครับทำเฟรมเดย์ก็ยังปั๊มอยู่นะดูในสี่ชั่วโมงใช่หัวทิ่มลงมาแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มโดนชอ็อตแล้วนะครับดังนั้นก็มีจังหวะถ้าหลุดเช่นแนวรับเช่นนี้นะครับก็อาจจะล่วงกลับลงมาที่โซนเจ็ดร้อยได้ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนั่นเองนะครับเจ็ดพันสชไม่เจ็ดร้อย แต่ใน timeframe หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะยังเห็นว่ามันยังมีการอ่าขึ้นแบบขั้นบันไดนะครับก็ถ้ามันยืนไหวมันก็มีโอกาสไปต่อถ้ามันเริ่มยืนไม่ไหวตรงนี้มันหลุดลงมามันคงจะได้กลับลงมาร e t ท s นะครับเฮ้ยทำไมมาขัดเคิดอะไรตรงนี้เอออ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าลงมาปุ๊บรับอยู่ หรือไม่อยู่นะครับก็มีสองแนวรับด้วยกันนะครับสองโซนปุ๊บปั๊บตรงนี้นะต่อมานะครับมาดูที่เชกันเซมากูเนะุเตะเนเโอ้หมดรอบแล้วบ้งเนี่ยดูดิขึ้นมาปื๊ดปื๊ดสองทีอย่างเงี้ยนะครับแ็กดีตัดลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูสัญญาณตรงนี้นะแบเนาะเออ สัญญาณตรงนี้หลุดแล้วนะครับช็อตแม่งเลยนะมีโอกาสล่วงมาสามพันสองตรงนี้ที่แนวรับนะครับอแล้วก็ชวยนะครับวันนี้เชชวยเชชวยโอ้โหชุยนี่เหมือนจะมานะเออเหมือนจะมาแต่มาแบบมาช้าๆแบบโอ้โหชื่อเหรียญมันเป็นน้ําอ่ะเริ่มต้นเนี่ยมึงเริ่มจากน้ําตกก่อนเลยนะครับลาบเลือดมาเลยนี่ปืดแดงปาดลงมานี่นะครับ ขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่สองเหรียญน,นะครับหลังจากสองเหรียญเนี่ยกลับบ้านเก่าลงมาลึกสุดใจนะครับที่ประมาณศูนจุดสมหกถามว่าวเละไหมก็ประมาณลงไปชักประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นใช่ปะวะเออถ้ามันลงศูนย์จุดสองก็เก้าสิบเอร์เซนอันนี้ศูนย์ุดสามศูนย์จุดสี่ก็ประมาณชักเอ่อเกือบเจ็ดสิบแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้สัญญาณของวิกเนี่ย มันโค้งมาแบบราวดิ้งมอทถอมเรียบร้อยแล้วดังนั้นถามว่าซุยจะได้ไปต่อไหมผมมองว่าได้แน่เลยเนาะทำเฟรมมันนะครับแท่งกับตัวแท่งนี้ปัม๊มแท่งนี้ปั๊มขึ้นมานะครับแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันเก้านะครับก็มารอดูกันว่าจะขึ้นไปถึงไหมนะครับถ้าเบรกเจ็ดพันเก้าได้ก็เตรียมปั๊มดั้มขึ้นมายาวๆไปไกลๆนะครับตอนนี้อาจจะติดต้านตรงโซนประมาณเจ็ดร้อยสิบหกอยู่นะครับก็ ยืนไหวอาจจะได้ไปต่อเนาะสี่ชั่วโมงนะครับมีการยกไฮยกโลขึ้นมามีแบรดิทเกิดขึ้นในบริเวณนี้มีเทรนขาขึ้นแนวรับขาขึ้นที่โซนเช่นนี้นะครับก็คือถ้ายืนโซนนี้ได้ตั้งฐานขึ้นไปได้ก็ไปต่อเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็โซนตรงนี้เป็นโซนแนวรับเนี่ยหกหกห้าหกเนี่ยนะครับโซนแถวนี้เนาะเออหกพันเจ็ดอ่ะตั้งไว้หกพันเจ็ดแนวรับโซนเนี้ย ดัมลงมาเนี่ยนะครับแล้วยืนไหวเนี่ยก็น่าจะมีลุ้นไปต่อแล้วกันนะครับอ่ะต่อไหมน้องเมียหรือน้องเมียนะน้องเมียน้องเมียวันนี้สู้ตายอีกแล้วนะครับโอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็ วิ่งเป็นบอดดิ้งเวชขึ้นมาแล้วกันนะครับตอนนี้ถ้าเราตีเช่นแมเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวต้านมันอยู่ที่ประมาณสามหนึ่งแปดสองเนาะถ้าถึงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะย่อกลกกลับลงมาก็ได้นะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ลุ้นให้น้องเนียขึ้นต่อไปต่อไปไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คือกําลังปั๊มอย่างเมามันแล้วก็เราก็มาตีแท่งรอช็อตอย่างเดียวเลยนะครับสายสายช็อตบอกว่าโอ้โหยิ้มหวาน เวลาเห็นพุ่งกระสวยขึ้นมาขนาดนี้นี่นะครับอ,อหลุดเมื่อไหร่ก็เจอกันข้างล่างแค่นั้นเองเนี่ยแนวรับก็แน่อยู่ประมาณชั่สองจุดหกสองจุดเจ็ดตอนนี้คือถามว่าเริ่มแผ่วไหมแบรดิทตรงนี้ยังไม่เกิดเนาะแต่ว่าในสี่ชั่วโมงเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้มันเริ่มหมดแรงแล้วเออแล้วก็ตอนนี้ถามว่ามันเบรกหนึ่งสองนะครับลักษณะตรงนี้ก็คือ t o bottom เนาะ เบรกดับเบิลบอททอมขึ้นไปเราก็เอาเป้าบอททอมมาใช้ตรงนี้นะครับทะลุเป้าขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ชุดแล้วแต่ว่าแท่งเดจะปิดยังไงถ้าแท่งเดปิดเต็มแท่งแบบเมื่อกี้ก็ขึ้นต่อนะครับแท่งวิคถ้าปิดอย่างนี้ก็ขึ้นต่อเหมือนกันนะครับก็มีลุ้นอย่างน้อยๆตอนนี้เรามองแล้วแหละประมาณ3.18น่าจะมาได้นะครับไฮเดิมตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่ สามจุดสี่หกนะครับก็ลุ้นกันไปแล้วกันนะสำหรับเนี้ยเนี้ยนะครับเนี้ยเนี้ยอ่ะแตกบ้างนะครับแตกเนี่ยเราเห็นตรงนี้เนาะหนึ่งสองนะแล้วแม่งกำลังเบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยดูวีคเดีอ้โหครับแอนเดอนเบื้อเริ่มเทิมเลยอ่ะครับเบือเริ่มเทิมเนี่ยนะวันนี้ครับเ <laughs> อฟเออ จะมองตรงนี้ทำครับหนึ่งปุ๊บป๊ปัป๊มขึ้นมารีเทสเข็ดปุ๊บนี่ดันขึ้นต่อเลยนะครับสแต็กนี่แม่งโหดจริงๆบอกแล้ว,วแม่งเป็นม้ามืดอีกหนึ่งตัวของปีนี้เลยนะครับเออก็ชื่อเหรียญมันก็ดูไม่ได้แบบว่าน่าจะน่าจะดังเนาะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเออเหรียญน,นี้แม่งคนจีนบอกกูปั๊มแหลกนะกูไม่สนใจนะครับเอออะนี่เบรกนะครับแนวต้านเปิดดปิดขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ ดูว่าจะยืนตั้งฐานบนกรอบ1.4ึดสี่ได้ไหมนะครับถ้าแท่งเดแบบนี้ยังมีลุ้นขึ้นต่อนะแต่4ชั่วโมงเริ่มแผ่วนะครับมีสัญญาณกลับตัวลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้องดูว่าจะเบรกขึ้นมายืนโซนนี้ได้ไหมถ้ายืนได้ก็ไปต่อได้กันครับามาลองแอบดูเอ g จิ e นิดนึงดิมาหรือ,อยังรอบเขาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมาแล้ว นี่ตัวม้ามืดที่ผมแอบเล็งไว้นะครับม้ามืดอีกหนึ่งตัวไม่รู้แม่งจะมืดแปดด้านหรือเปล่านะเออก็จะเห็นได้ว่าสัญญาณของมันเนี่ยที่เคยบอกนะครับพี่กระเทยบอกไว้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมีรีเวิร์สเทดแอนโชเดอร์อยู่ขึ้นไปปุ๊บรีเทสไม่ไปเว้ยขึ้นไปใหม่รีเทสไม่หลุดเว้ยเออทำโลว์โลก็จริงแต่ว่าไม่หลุดขูนจุดสามนะครับ ภายในสองวันมันลาก,กลับมาอีกแล้ว 3, สามพันสี่อีกแล้วนะครับตอนเนี้ยถ้าเราดูจากเส้นกดเนี่ยหัวมันเบรกออกมาแล้วดังนั้นตอนนี้รอ,อลุ้นปิดแท่งสวยๆเนาะถ้ามันปิดแท่งสวยๆเนี่ยมันน่าจะบินได้แล้วนะเอาจริงๆผมผมว่ารอบมันน่าจะมาแล้วนะครับเออรอบมันน่าจะมาแล้วดังนั้นก็อีกหนึ่งตัวที่ให้ไว้วันนี้ก็คือเอนจิ้นนะครับเครื่องกําลังสตาร์ทฟิตติดง่ายนะครับก็ รอดูกันไปแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r ค b ายกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับในการวิเคราะห์ลุ้งขึ้นนะครับมีหน้าติดต้านแล้วไม่รู้จะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็วิ่งกลับลงมาใหม่เนาะแล้วก็เอชปานะครับชอบแถมเบางคนบอกเอ้ยผมใช้แม่งจบด้วยกดปิดคลิปเลยสรุปม,มันมีแถมต่อเว้ยเฮ้ยเออนี่ช่องนี้แม่งไม่ตัดต่อเล่นสด ตลอดนะครับอ H bar ที่ผมเคยบอกเอาไว้ไม่ใช่พี่กระเทยนะอันนี้ผมเคยบอกอเราจะเห็นนะตรงนี้มีเหมือนกันนะลักษณะคล้ายๆกับ W b U t t o n สองตัวนะครับก็ตอนนี้ H bar ก็กำลังลุ้นไต่ขึ้นมาเมื่อไหร่เบรก0.1ได้นะครับกดใส่เต็มข้อนะครับเตรีมบินนะครับความสูงของมันตรงนี้เท่าไหร่จาก0.2เอ้ยไม่ใช่จาก200มาถึง1,000 เราก็บวกตรงนี้ขึ้นมา800นะครับโอกาสกลับตัวขึ้นมาก็น่าจะมาที่โซนประมาณพันแปดตรงนี้เนาะเออเอากาวแค่นี้พอไม่ต้องกาวเยอะนะครับว่าวันนี้ก็ประมาณนี้แค่นี้นะครับหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ช b s c r ร b e กดกระดิ่งติดตามนะครับหรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะว่าต้องการให้ช่วยวิเคราะห์เหรียญไหนยังไงนะครับเราก็จะมาตามติดชีวิตกราฟกันต่อไปนะครับวันนี้ฝันดีรารีสวัสด์ครับ